หลากหลายเลยพี่น้องอันนี้กิมซุงกิมซุงบ้านนะคะทุกคนขึ้นซากลากับซับน้ำไม้พี่น้องปลูกเองกับมือจ้ะพี่น้องขึ้นซากลากเลยพูนหลายคักพี่น้องเอ้ยนี่ปลูกแม่บัวตาเป็นคนปลูกปลูกเองกับมือนะจ๊ะปลูกเองกับมือพี่น้องเอ้ยน้ำไม้กิมซุงสะอ่อนแห้งโอ้สับใส่มีดสับเนาะเฮ้ยปลูกเองกับมืออนาสิเท่าอายุเท่าน้องทันว่าเพราะว่าปลูกตอนที่ท้องน้องทันว่าท้องแล้วก็คลอด6-7 ปีพี่น้องอยากกินยังกับปลูกแมวโบตาไม่อยู่บ้านพวกมัวสิปลูกยังเราสายตะกี้เพื่อเต็มคุณสักลางไม่อยู่บ้านไม่ไหมแล้วก็ท้องใหญ่ท้องคลอดไม่ให้นมลูกนี่แหละบ่ได้เห็นยังเนาะนี่เต็มพี่น้องเลยว่าแม่นอนหน่อยๆเลยนี่ระวังคุณใหญ่มากอย่าหยับไปเบิ่งทางคุณพี่น้องเต็มเลยเป็นนอนใหญ่ๆพี่น้องเลยใหญ่มากเบิ่งสีว่าบ่ใหญ่เบิ่งเด้อใหญ่แฮงเดี๋ยวสิเทียบใส่หน้าให้เบิ่งบ่เทียบหรอกนี่เราเบิ่งใหญ่บ่ถ้าว่าเพิ่นนอนหน่อยบ่พูนนี่อยู่ใกล้ๆพูนอีบักใหญ่พี่น้องเลยวู้ใหญ่มากอันนี้ให้เบิ่งก่อนสับอันนี้ก่อนเต็มจอดมันนี่จะไม่ได้ออกไปหน้าคือเก่าหรอบ่มีมือไปหน้าบ่กล้าไปผู้เดียวก็บ่แม่นบ่กล้าดอกมีแนวเฮ็ดคือกันก็เลยถ่ายอยู่บ้านนี่นะอู้ใหญ่ๆพี่น้องใหญ่มากมาซับนอนนี่ต่อจึ๊บสอนทางปุ่นสิเป็นเสียงไผ่นี่แม่นบ่ตาปลูกเองปลูกช่วงที่ท้องน้องท่านว่าพี่น้องเสียงไผ่กิมเอ้ยมันแม่นเสียงไผ่พนักกิมซุ้มเสียงไผ่น่ะปู่เป็นคนปลูกอันนี้แม่นบ่ตามาถางปลาตะกี้บ่ทายเพราะว่ามันหกอันนี้อยู่บ้าน2-3มื้อวังก่อนน่ะนี่พากันถางปลาออกก็ยังบ่เบิดดีดอกนี่ยังนี่มาซับนอนนี่ต่อไปเลยซับแล้วเฮาก็ปลูกไว้พี่น้องเห็นบ่ปกเงาไว้จะสีชุ่มเห็นปะทุกปอที่เขาสับนี่เมื่อตาสับนี่เมื่อจะเปียกเขาปลูกไว้มันเป็นการคุมหน้าดินให้หน้าดินชุ่มชื้นน้ำไม้ก็สิเกิดดีเห็นปะตะนาวยังไงหน่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสับเห็นปะคุมหน้าดินไม่ได้หดน้ำเลยนี่เพิ่งคนบ่ตกเป็นอาทิตย์เพิ่นก็ยังชุ่มชื้นดีแล้วแม่บ่ตาก็ฮดด้วยน้ำหมักนูนขี้วัวแซ่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าเป็นหยังมันคือเกิดดีมีเคล็ดลับนะจ๊ะทุกคนเห็นแล้วก็ปลูกไว้คือเก่าพี่น้องปลูกหน่อยขึ้นเลยน้ำไม้บ่หลายบ่ต้องปลูกเป็นร้อยกอผู้คนจ้ะก็มีแต่เห็ดบ่ท่านพี่น้องเลยร้อยกอที่หันมาทางนี้ก็งามใหญ่คือกองเต่งเต่งเลยมันกระโปกคนข้างล่างเห็นบ่พอชุ่มชื้นแล้วเขาสับนอนนี่ไปนอนนี่จะขึ้นมาแท้นอนนั่งดินขาวขาวอบอวบเลยบ่ต้องยานมาสิเบิดหลบเลยจ้าซับใหญ่มากเต็มตาเลยอันมูนันบ่ได้ใส่เด้ก่อนนั้นมาใส่อันนี้ใส่มาใส่ตอนน้ำใหม่นี่ซับแล้วก็ปิดจ้ะพี่น้องปิดให้มันเดิมมันก็ก่อน้ําช้ําๆเลยก่อน้ําช้ําๆทั้งๆที่เฮาบ่ได้ใส่ไปเลย
ุ้มไว้แบบนี้เลยก็ต้องไปหาไก่กระใบไม้น้ำนี่น้ำสวนนี่หรอคุ้มทุกกอนี่ฮะนี่ไปเลยปลูกไปกันนอผันบอญ่าตัวผันสีใหญ่ท้องผุนยังไม่เกิดตัวนี้เป็นหน่อไม้หวานเกิดสักลาคือเก่าพี่น้องคนน่ะเห็นบ่ทุกอันเหมือนหดน้ำแต่ว่าเพิ่นสิเป็นการคุ้มนาดินหน่อไม้เพิ่นก็สิชุ่มมีน้ำไหลลงมาหดเจ้าของเองถึงฝนไม่ตกปูนถ้าฝนเสี่ยงอยู่ด้วยนี่บ่แม่นบ่มีได้นี่เสี่ยงตัวเองอยู่นะจ๊ะอันนี้นอนี่แม่บ่ตาจ้องให้เพิ่นเอาแนวเพิ่นอยู่นอกกอเนาะอันนี้สิเลยออกมาจากนอกกอสิไว้ปีละ3หน่อ3ต้นที่มาซับกันจ้ะพี่น้องนี่หน่อไม้หวานหน่อไม้ไผ่หวานเด้ออันนี้หน่อไม้หวานว่าขี้ง่วงขี้ง่วงแม่บ่ตาซับรอคิวอีก3มื้อเฮาว่าสับมันก็สิสูงอีก3วัน4วันสิสูงบักใหญ่อีกล่ะนอนสิเอาไว้เฮาอีกบ่เอาไว้หรอกก่อนนี้ดิ4เนาะน้ําไม้หวานดิ4เนาะมันมีหวาน 2,000 นะหวานกิมซุงกับหวานไผ่หวานธรรมดาส่วนนี้นี่แม่พุทธาไปเอาแนวเพราะท่านนี้เพิ่นบ่ค่อยเกิดจะไปเอาแนวสองเนาะอ๋อนี่ใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่ก็กันท่านนี้ก็สิมีตะนอหน่อยบ่ท่านได้ขึ้นเล็กๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้ะพี่น้องนี่เต็มตาบ่เกี่ยวกับอันนั้นเด้นี่คนละคลิปกันสับวันเดียวกัน11กันยากคือกันพี่น้องแบ่งโซนตะนอใหญ่ๆบิ๊กๆใหญ่ฮือบ่ใหญ่เบิ่งมือกำน้ำไม่หวานกินซุ้งกับไผ่หวานไปกับบ้านเราบ้านเราอยู่ตรงนู้นเอาขี้พ่อเนี่ยมาฝากพี่น้องจ้ะหาน้ำหัวน้ำส่วนแหละอันนี้มีออเดอร์มาจากกรุงเทพจะต้มหน่อไม้ถุงไปส่งไปกรุงเทพนะจ๊ะทุกคนขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกำลังใจแม่บ่ตาไปเบิ่งว่าสิเฮ็ดอีหยังมื้อนี้หน่อไม้ไผ่หวานกับกิมซุงจ้าพี่น้องขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกำลังใจเด้ออยู่ป่าไผ่หลังบ้าน